มากเลยตรงนี้อาจจะมีเรื่องของบางอย่างซึ่งเราเองอาจจะหลอกตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้กับขับที่มันแบบบ้านๆหน่อยก็คือเป็นสังคมมีแอบอยู่นะครับก็ยังมีอยู่บ้างไม่เป็นเรื่องกฎหมายต่างๆหรือข้อบังคับต่างๆว่าถ้าเกิดคนเข้ามาที่นี่เนี่ยเวลาบางทีเครื่องบินเข้ามาถึงตอน 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนต้องปิดแล้วผับบาร์ปิดแต่มันก็มีเล็ดลอดเปิดอยู่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดจะเปิดถึงตลอด24ชั่วโมงมันก็มีคนเอ๊ะเหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นมันจะมีปัญหาหรือเปล่าความมั่นคงอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาคิดกันใหม่ว่าที่เราปิดกันอยู่เนี่ยตีหนึ่งหรือว่าเที่ยงคืนเนี่ยมันเพียงพอต่อการแข่งขันกับเมืองอื่นๆทั่วโลกไหมในฐานะที่เราจะเป็นฮับแห่งการท่องเที่ยวหรืออินเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์เนี่ยมันพอไหมนี่คือเสียงของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมคะที่ได้ไปพูดเรื่องนี้นะคะในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2024เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะนายกบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการขยายเวลาการปิดผับบาร์เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนายกบอกนะคะว่าตอนนี้ไทยเนี่ยได้เปรียบในทุกๆด้านแต่ว่าไทยยังโปรโมทน้อยไปค่ะก็คือแหล่งท่องเที่ยวและการจัดงานระดับโลกช่วงหนึ่งนะคะนายกพูดถึงการปรับแก้กฎหมายการขยายเปิดผับบาร์ซึ่งถ้าหากให้เปิด24ชั่วโมงเนี่ยมันก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างตามมาเช่นเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาด้านความมั่นคงแต่ก็ต้องคิดกันใหม่ค่ะว่าการปิดผับตีหนึ่งเหมือนตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการแข่งขันกับมืออื่นทั่วโลกหรือไม่นายกบอกว่าเราเห็นควรนะคะที่ต้องขยายเวลาปิดผับออกไปหรือเปล่าคือตั้งคำถามเอาไว้ให้ช่วยกันคิดนะคะคู่ไปกับการเรื่องการระบบภาษีต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยอ่ะดีขึ้นอยากจะให้มีการนำเสนอข้อมูลทั้งสองด้านพร้อมกับให้ทุกฝ่ายเนี่ยพูดจากันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ด้วยเรียกว่าเป็นการเปิดประเด็นมากกว่านะคะเปิดประเด็นแล้วก็ตั้งคำถามว่าดีไหมถ้าเราจะเปิดขยายเวลาจนถึงตีสี่ลองชั่งน้ำหนักดูหน่อยสิดีเป็นยังไงเสียเป็นยังไงคือมุ่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวซะมากกว่าแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นมากกว่านี้นะคะรายได้จะได้เข้ามานะคะใช่ค่ะถ้าไปถามบรรดาผู้ประกอบการสถานบันเทิงแน่นอนค่ะดีใจนะแนวคิดแบบนี้มานี่คือโอ้โหเรียกว่ากลุยทางมาอย่างดีเลยนะเฮกันใหญ่นะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราไปคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารคุณสง่าเรืองวัฒนกุลท่านมองนะคะว่าเรื่องการเสนอให้ขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงเนี่ยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กำลังกลับมาค่ะสิ่งที่ควรเสริมก็คือการจัดงานตามเทศกาลต่างๆให้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และการสร้างการจดจำจะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นส่วนตัวเห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะต่อการเปิดปิดสถานบันเทิงซึ่งถ้าหากประเมินจากอุปนิสัยของกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็เห็นว่าเปิดถึงตีสี่น่าจะเหมาะสมที่สุดตอนนี้ถึงตีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะตีหนึ่งบวกไปอีก3ชั่วโมงก็ตี4พอดีแต่ดิฉันเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะมีคนเห็นแย้งโดยเฉพาะบรรดาเครือข่ายรณรงค์เรื่องของการเมาไม่ขับใช่แล้วเขามองว่ามันจะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นและยิ่งตอนเช้าเนี่ยตี4บางคนเดินทางออกจากบ้านกับนักเที่ยวเลิกตอนตี4พอดีไปเจอกันบนถนนนี่แหละนี่คือสิ่งที่น่ากังวลหรือเปล่านะคะปัญหาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันก็มีการไปถามนะคะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณสง่ามองยังไงคุณสง่าบอกว่าปัญหานี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานบันเทิงเนี่ยเปิดปิดกี่โมงเวลาที่เปิดนานขึ้นเนี่ยแค่3ชั่วโมงเนี่ยคือไม่กี่ชั่วโมงมันไม่น่าจะกระทบอะไรขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังวินัยหรือความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรู้สึกดีใจเลยแหละที่เรามีนายกที่มองเห็นหรือหันมามองว่าผู้ประกอบการจะแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างไรแล้วจะหารายได้เพิ่มได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่รายได้เพิ่มของผู้ประกอบการเองมันก็สะท้อนไปถึงภาษีที่จะคืนให้รัฐผมคิดว่าอย่างน้อยต้องคือต้องมีตีสี่นะครับต้องมีตีสี่เพราะว่าอะไรวันนี้เรากังวลว่าคนจะเมาเหล้ากับรถกลับบ้านอันตรงอันตรายนะครับวันนี้กฎหมายเราเรื่องของเมาและขับก็เข้มงวดมากเข้าคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรามาสร้างวินัยให้กับคนไทยนะครับการจะปิดตีสี่หรือตีห้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมว่ามันไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรนะครับในแง่ของคนจะมองว่าโอ้โหไปมอมเมาอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ผ
ผมว่าวันนี้รายได้ของประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งคือการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่งในซับเซ็ตของมันก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับถนนข้าวสารเรา 90% เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราสร้างรายได้มากให้กับประเทศชาติบนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านโยบายนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ควรขยายเวลาไปถึงตีสี่เป็นอย่างน้อยคือเรื่องนี้ถ้าไปถามบรรดาเครือข่ายมองไม่ขอบอย่างที่ฉันบอกไปนะคุณผู้ชมนี่ฉันเคยคุยนะกับคุณหมอแท้จริงเนี่ยคุณหมอแท้จริงบอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวินัยหรือความรับผิดชอบของคนเนี่ยมันจะเท่ากันนะคะอันนี้คือการตั้งคำถามนะคะแล้วอยากจะให้มองโมเดลของต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคุณผู้ชมนะร้านค้าไหนที่ขายเหล้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่ขับรถคุณผิดด้วยคือเอาผิดถึงผู้ประกอบการด้วยทีนี้ก็ไม่กล้าสิใช่ก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขับรถคุณมีรถมาคุณไม่สามารถที่จะซื้อเหล้าดื่มได้อันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกทั้งระบบหรือไม่ค่ะคือคำถามคือแม้ว่ากฎหมายเมาไม่ขับอาจจะยาแรงอยู่นะแต่ถึงว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมคุณธิดาลองคิดดูถึงความเป็นจริงแล้วมันก็มีวิธีการซอกแซกของมันไปนะมันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยแล้วอย่าไปถามหาเรื่องของวินัยหรือความรับผิดชอบของคนมันไม่เท่ากันบางคนชนปุ๊บหนีไปก่อนหนีไปตั้งหลักให้แอลกอฮอล์มันลดแล้วค่อยกลับมามอบตัวกับตำรวจเป่าอีกทีมันก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะใช่นี่แหละนี่คือคำถามว่ามันควรจะมีกฎเกณฑ์กฎหมายหรือวิธีการออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่มาครอบคลุมมากกว่านี้ไหมนะคะมุมของชาวบ้านค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงกับสถานบันเทิงแถวๆพัทยาเนี่ยเขาก็บอกว่ามองบวกนะมันก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดีแต่บางคนก็ห่วงเหมือนกันเรื่องของเสียงดังและการทะเลาะวิวาทคือพอเมาไปแล้วในฤทธิ์แอลกอฮอล์มันทำให้ขาดสติได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่ะภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมีมาตรการมารองรับด้วยส่วนเรื่องเวลาตีสามหรือตีสี่ก็น่าจะเพียงพอค่ะก็ให้นะครับตีสามที่สี่ผมให้แต่เปิด24ชั่วโมงคือว่าเยอะไป24ชั่วโมงเยอะไปครับเพราะทุกวันนี้อย่างที่ตัวอย่างผมออกทางธุรกิจเกี่ยวกับห้องเช่าส่วนใหญ่แฟนทะเลาะกันเองปัญหามันคือว่าเกิดบ้าผู้ชายบ้าผู้หญิงอะไรพวกนี้มันทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตีสี่ขอตีสี่พอแล้วเพราะว่าทางหลักนอกประชาชนต้องการความเข้าใจอยากให้ขยายนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะได้ดีขึ้นแต่มันก็ต้องมีมาตรการป้องกันคนที่กินเหล้าอ่ะมันก็ต้องก็มีการทะเลาะวิวาทอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เราจะทางป้องกันทางอำเภอกับทางโรงพักจะมีมาตรการป้องกันแบบไหนฟังความเห็นจากทางผู้ประกอบการและประชาชนแล้วนะคะลองมองจากมุมของนักวิชาการกันหน่อยนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าถ้ามองในแง่เศรษฐกิจแน่นอนว่าเกิดผลบวกผลดีแน่ๆนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวมันจะคึกคักขึ้นและเกิดการจ้างงานแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งที่คนทักท้วงกันก็คือเรื่องของปัญหาอาชญากรรมแต่เจ้าหน้าที่น่าจะป้องกันได้อันนี้มองบวกอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะคือในมุมมองของที่ผมคิดว่าเนี่ยผมคิดว่า1น่าจะเป็นนโยบายที่สนับสนุนนะครับให้ดําเนินการโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยควรจะเลิกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับในเป็นการนําร่องในเบื้องต้นการกําหนดโซนนิ่งนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวไหนเนี่ยที่มีความคึกคักนะครับแล้วมีการควบคุมความปลอดภัยแล้วก็ดูแลได้อย่างดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นที่จุดนั้นนะครับการโซนนิ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะปิดตอน 18:00 นก็ได้หรืออาจจะปิดตอน 16:00 นครับในบางพื้นที่ที่อาจจะมีความเป็นห่วงหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเดิมปิดเหมือนเดิมนะครับการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจก็จะไม่ได้เสียหายแต่ว่าก็มีโอกาสในการทำมาหากินมากขึ้นสำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปิดในระยะเวลาที่ขยาย